พอดีวันนี้ที่เราจัดแถลงข่าวนะครับเพราะว่ามีเหมือนมีข่าวนะฮะออกมาช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของดีเจลูค่านะครับผมก็วันนี้ก็ทางบริษัทก็ถือโอกาสที่อยากจะมาเล่าภาพรวมให้ฟังนะฮะบวกกับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะคลาดเคลื่อนที่ออกมาในข่าวนะก็อยากที่จะออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้มีโอกาสถามคำถามนะฮะทางเราก็จะตอบให้ได้มากที่สุดครับก็เรื่องแรกนะฮะก็ในรอบเรื่องแรกก่อนนะครับอยากจะเรียนอัปเดตแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้มีการจัดโครงสร้างใหม่นะฮะของบริษัทดีเจลูค่านะครับผมโดยที่ได้แบ่งแยกโครงสร้างออกมาให้ชัดเจนนะฮะก็แบ่งเป็น2บริษัทนะฮะอันแรกนี่คือเป็นดีเจลูค่าเอเชียนะฮะก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับการนี้ก็คือเป็นดีเจลูค่าที่ประเทศอเมริกานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารวมโครงสร้างนี้ด้วยกันนะฮะทำให้อาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะฮะทั้งกับทางคนที่อ่านงบหรือคนที่ติดตามผลประกอบการรวมถึงการบริหารจัดการภายในด้วยนะฮะเลยก็ได้แยกเป็น2บริษัทนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือ2บริษัทนี้ทางเทสเตอร์เป็นเจ้าของอยู่ 100% ทั้งคู่นะครับทีนี้พอแยกเป็น2บริษัทเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะแล้วก็วิธีการที่จะบริหารจัดการเนี่ยก็แตกต่างกันนะฮะโดยที่เริ่มที่อเมริกาเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนว่าอเมริกาเนี่ยเราเป็นเจ้าของกิจการเราซื้อมาประมาณสัก5ปีนะฮะใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อเมริกาเองก็มีในธุรกิจรีเทลเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะรวมถึงการแข่งขันต่างๆนะฮะโดยเรื่องใหญ่ๆก็คือจะมี2เรื่องด้วยกันนะฮะอันแรกเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปซื้อออนไลน์กันมากขึ้นยกตัวอย่างก็คือ5ปีที่แล้วเนี่ยบริษัท Amazon เนี่ยเกือบจะยังเล็กมากนะฮะยอดขายแค่ปีนึง 5-10 บิลเลียนตอนนี้ยอดขายปีนึง250บิลเลียนยอดขายที่เพิ่มมาทั้งหมดเนี่ยก็คือไปกินกระจายร้านค้าต่างๆตอนนี้ทุกคนก็จะซื้อที่ Amazon อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับเรื่องที่2เนี่ยในวงการอาหารเองเนี่ยพฤติกรรมพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยคือทำกับข้าวน้อยลงเยอะยอดขายโกลด์ซีรีส์เนี่ยก็ตกต่ำลงแต่ยอดขายอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้นนะมันก็เป็นทั้งวิกฤตบวกโอกาสนะเพราะธุรกิจดีจะรู้ค่าเราขายอาหารนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกรีเทลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะก็มีการปรับตัวต่างกันสำหรับเราเองที่อเมริกาเนี่ยคนเราตัดสินใจว่าเราซื้อกิจการมาประมาณ5ปีเนี่ยก็เจอช่วงนี้พอดีที่มีการเปลี่ยนแปลงท้ายเนี่ยเราได้ตัดสินใจว่าเราต้องการที่จะดาวน์ไซส์ลงนะคือลดจำนวนสาขาลงซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรามีอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่6สาขานะฮะเราก็ได้มีปิดสาขาที่เราคิดว่ามีโอกาสทำกำไรได้น้อยหรือขาดทุนเนี่ยออกไปนะฮะแต่ความตั้งใจคือเราจะเก็บคือจะลดขนาดเรียกว่าดาวน์ไซส์คือไวท์ไซส์คือปรับธุรกิจให้มีอยู่ในทางที่เหมาะสมลดจำนวนสาขาลงแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเก็บสาขาหลักที่เป็นแฟลกชิพเอาไว้นะฮะเป็นสาขาแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดที่เปิดมา40ปีนะกับสาขาที่เราเพิ่งลองคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่าสเตทส่วนร้านอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะมีการปิดตัวไปบ้างรวมไปถึงไม่ใช่แค่ปิดสาขานะเราจะมีการควบรวมอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีแวร์เฮาส์อยู่ที่เมืองวิชิตาซึ่งเป็นอีกเมืองนึงนะเรามีครัวอยู่ที่บรูคลินก็เป็นอีกเมืองนึงร้านค้าเฮดออฟฟิศอยู่ที่นิวยอร์กก็อีกเมืองนึงมันก็ค่อนข้างกระจัดกระจายนะฮะอันนี้คือเราต้องการคอนโซลิเดตหรือรวมทั้งหมดนะฮะให้มาอยู่ในที่นิวยอร์กที่เดียวนะฮะอันนี้คือเพื่ออันที่หนึ่งคืออย่างที่บอกเป็นการไวซ์ไซส์หรือปรับขนาดธุรกิจให้เหมาะสมนะฮะบวกกับสำคัญที่สุดคือต้องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะค่าใช้จ่ายทั้งคนทั้งค่าเช่าทั้งค่าขนส่งเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นโดยที่เป้าหมายสูงสุดของที่อเมริกาณวันนี้นะฮะคือเราตั้งเป้าสิ้นปีนี้เราขาดทุนนะเพราะเราตั้งแต่ซื้อมาขาดทุนติดต่อกันมาหลายปีเพราะเนื่องจากมีความท้าทายต่างๆที่ได้เรียนมา
ทีนี้กลับมาอีกโครงสร้างหนึ่งเราก็ได้ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าดีเนี่ยเป็นดูค่าเอเชียนะฮะดีดูค่าเอเชียคืออะไรก็คือบริษัทเนี้ยจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดีดูค่าในเอเชียทั้งหมดซึ่งปัจจุบันมีอยู่11ประเทศนะรวมถึงประเทศไทยนะซึ่งบริษัทเนี้ยก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเอเชียซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าของร้านค้าเองอย่างเช่นร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วเราก็เป็นเจ้าของกิจการคือร้านค้าหมายถึงว่าพนักงานหรือรายได้กำไรขาดทุนของร้านเนี้ยก็คือเป็นความรับผิดชอบทางบริษัทส่วนประเทศอื่นๆนอกประเทศไทยในขนาดนี้10ประเทศเนี่ยเราเป็นรูปแบบเรียกว่าไลเซนส์หรือว่าแฟรนไชส์คือเราให้สิทธิ์นะฮะกับผู้ประกอบการในแต่ละประเทศไปเปิดร้านค้าในแบรนด์ดีดูค่าในมาตรฐานซึ่งเราต้องควบคุมนะฮะทั้งมาตรฐานเรื่องแบรนด์เรื่องอาหารเรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องการเทรนพนักงานผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยคือมี2อย่างคืออย่างแรกคือเขาต้องจ่ายค่า royalty fee หรือ license fee ให้กับบริษัทนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายความหมายก็คือเขาขายยิ่งดีเราได้เงินยิ่งเยอะนะฮะแต่เขากำไรเราไม่ได้เท่าเดิมแต่ถ้าเขาขาดทุนเนี่ยเราไม่ได้เท่าเดิมเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประกอบการครับแต่ถ้าเขาขายยิ่งเยอะเนี่ยเราได้ผลเราได้ส่วนแบ่งรายได้ส่วนแบ่งโดยตรงก็คือเราได้ส่วนแบ่งจากรายได้เท่านั้นจากยอดขายรายได้ส่วนที่2เนี่ยก็คือสินค้าต่างๆที่เป็นยี่ห้อดีเดลูค่าเขาต้องซื้อจากทางเราเพื่อไปขายต่อเพื่อเราจะมีรายได้ตรงนี้สองส่วนโดยที่เราไม่ได้เพียงความเสี่ยงตรงนั้นส่วนเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากถังเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราบริหารจัดการของเราเองนะซึ่งผลประกอบการโดยรวมของดีเอเชียเนี่ย12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับ12เดือนที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเทิร์นอะราวด์เนี่ยมากนะยอดขายก็โตขึ้นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะในภาวะในเมืองไทยที่มีการแข่งขันสูงมากนะร้านอาหารเปิดใหม่เนี่ยเกือบจะเท่าตัวในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาหลายร้านก็เปิดแล้วก็ปิดไปแต่ของเราเนี่ยยอดขายโตขึ้นจากปีที่แล้ว 13% นั่นถือว่าสูงมากในวงการซึ่งทางเราเองก็ค่อนข้างในจำนวนสาขาเท่าเดิมด้วยนะซึ่งเราก็มองว่าอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการที่ดีขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือแบรนด์มีความแข็งแรงเพราะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองไทยมา9ปีแล้วส่วนกำไรหรือว่า EBITDA เนี่ย12เดือนที่แล้วเนี่ยคือ600,000บาทหรือเกือบไม่ถึง1ล้านบาทกับปีนี้คือ100กว่าล้านบาทอันนี้คือเป็นการเทรนด์เราเนี่ยชัดเจนนะซึ่งเอเชียเนี่ยแยกจากอเมริกาเนี่ยสิ่งที่เราทำนี่คือเป็นเหตุผลหลักทำไมเราถึงแยกออกมาเป็น2โครงสร้างอเมริกาก็รูปแบบหนึ่งมีปัญหาแบบหนึ่งเราก็แก้แบบหนึ่งในเอเชียกำลังโตและเทรนด์เราเราก็มีแผนที่จะผลักดันให้มันโตต่อเนื่องนะซึ่งปัจจุบันก็มีการขยายอย่างต่อเนื่องยอดขายก็โตขึ้นนะแล้วจะมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมจะมีการเซ็นสัญญาให้กับประเทศอื่นๆที่ยังไม่มีดีลดูค่าเพิ่มเติมเพราะบริษัทดีลดูค่าเอเชียเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของทุกประเทศในเอเชียซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะขอแนะนำนะฮะแล้วก็อาจจะให้คุณสมศักดิ์ของเราให้ฟังนะคุณสมศักดิ์เป็นกรรมการผู้จัดการของดีลดูค่าเอเชียนะครับเพิ่งมาจอนบริษัทได้ไม่ถึง1ปีดีนะครับที่ทุกคนนะฮะผมสมศักดิ์นะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการของดีลดูค่าเอเชียประเทศไทยจำกัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลประเทศไทยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยในภาคพื้นเอเชียรวมถึงมิดเดิลอีสต์นะฮะรวมถึงแฟรนไชส์ต่างๆที่เราประกาศเซ็นสัญญาหรือเซ็นสัญญาไปแล้วบวกกับไลเซนซี่ที่เรามีโอกาสที่จะเปิดในพื้นเอเชียนี้เช่นไต้หวันอินเดียเป็นต้นนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสเปิดที่ฮ่องกงโดยผ่านบริษัทชื่อลากาแดงนะครับเป็นบริษัททางด้าน Travel Retail ใหญ่อันดับ1ใน5ของโลกนะฮะซึ่งเราได้มีโอกาสทำสัญญาว่าเราจะมีการขยับขยายกับลากาแดงเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ในการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มรวมถึง Retail Shop ด้วยในสนามบินต่างๆทั่วโลกเขามีประมาณ24สาขา24ประเทศทั่วโลกบวกกับ240จุดที่เขามีอยู่ในมือประกอบกับแอร์พอร์ตทั่วโลกเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนแปลงกับกำลังจะขยายเพราะว่า passenger experience เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแอร์พอร์ตจะมีสองประเภทด้วยกันก็คือประเภทของrush passenger ที่ก
ไปถึงปุ๊บต้องขึ้นเครื่องเลยอาจจะต้องมีการซื้ออาหารต้องการเป็นโกเพื่อเดินทางบนเครื่องบินเพราะสายการบินต่างๆทั่วโลกเนี่ยเริ่มลดการบริการอาหารโดยเฉพาะยิ่งถ้าประเทศโดยทั่วไปกับปัจจุบันเนี่ยจะมีพวกโลคอสแอร์ไลน์ค่อนข้างเยอะก็จะมีซื้ออาหารพวกการ์ดโกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันที่สองคือจะมีประเทศพวกแคชเชียลแพสเซนเจอร์ที่มีเวลาจะไปคอยนั่งดื่มนั่งทานอาหารเป็นไปซึ่งลากระแดนมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะในสนามบินซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ร่วมมือทำงานกับเขาเนี่ยส่งโปรโซเข้าไปประมาณสัก5ประเทศด้วยกันใหญ่ๆรวมถึงสิงคโปร์ด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกลับมาอีกอันนึงก็คือที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า12เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เราทำอะไรกันบ้างในประเทศไทยเพื่อสร้างอัตราเจริญเติบโตบวกกับเทิร์นอาราวด์ธุรกิจให้ได้กำไรขึ้นมานะฮะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าฟู้ดแอนด์เบเวอเรจในประเทศไทยเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะฮะบางครั้งเพอร์เซพชันของดีลูก้าเองเราบอกเป็นร้านกาแฟจริงๆเรามากเป็นมากกว่าร้านกาแฟเราคือคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเราขายอาหารด้วยนะฮะร้านกาแฟของเรายกตัวอย่างเช่นที่สาขาสีลมเรามีตู้อบพิซซ่านะครับเรามีการทำอาหารที่นั่นเราการทำพานเค้กที่นั่นเพื่อที่จะตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าว่าแต่ละโลเคชันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดังนั้นแผนกลยุทธ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละสาขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันจะมีความต้องการที่แตกต่างเราจะมีการนำเสนอเราเรียกว่าคอเมนูที่เหมือนกันและอาจจะมีบางอย่างบางไอเทมในเมนูเนี่ยบางสาขามีบางสาขาไม่มีเพราะว่าแต่ละสาขาจะมีความต้องการที่ต่างกันนะครับ